ถึงอันแรกเลยนะคะอย่างที่บอกว่าเรื่องของความแก่หลายๆคนก็มองว่าเป็นเรื่องของอุปสรรคที่จะทําให้คุณนันน่ออกกําลังกายไม่ได้พออายุเรามากยิ่งขึ้นปัญหาของการออกกําลังกายอาจจะบอกว่าเอ้ยท่านี้ก็ไม่เหมาะท่านั้นก็ไม่ได้คุณผู้ชมคะลองฟังอันนี้เลยนะคะบอกเลยว่าความแก่ไม่ใช่อุปสรรคอีกต่อไปเพราะว่าคุณยายคนนี้อายุท่าน80แล้วแต่ท่านนั้นเนี่ยยังเล่นกล้ามอยู่ด้วยนะคะซึ่งบอกเลยว่า เป็นกำลังใจให้กับเราๆนี่แหละที่ยังสาวๆอยู่ยังมีแรงไหวนะดูสิคะดูหุ่นของคุณยายนะคะแม้ว่าจะอายุมากขึ้นขณะที่หลายคนเรียกว่าคุณยายเชื่อเถอะถ้าลองได้เห็นรูปร่างอย่างที่มีแล้วโอ้โหกล้ามซิกแพคมาเลยนะคะไม่กล้าเรียกคุณยายอย่างแน่นอนอแต่อายุท่าน80ค่ะนะต้องยอมรับเลยนะเธอชื่อเอเนสตีน เชฟเฟอร์นนะคะซึ่งเกิดเมื่อคริสตศักราช1936อ๋อแน่นอน80ละนะะและเชื่อแน่นอนนะครับว่าตั้งแต่เกิดมาจนอายุล่วงเลยวัยสาวสะพรั่งแบบนี้เธอก็ไม่เคยที่ออกกำลังกายเลยนะ hmm. ไม่เคยออกแม้แต่แอะเดียวด้วยอาจจะบอกให้จนกระทั่งเธอมาอายุ56นะฮะเธอเพิ่งจะได้เลิกดี เริ่มออกกําลังกายซึ่งก็นับว่าเป็นเรื่อดีนะคะเพราะว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เธอเนี่ยได้ประกาศตัวเป็นผู้หญิงเล่นกล้ามที่มีอายุมากที่สุดในโลกจนกินเนสบุ๊กเนี่ยนะคะยังต้องมาขอบันทึกเอาไว้เลยทีเดียวนี่ให้รู้ซะบ้างนี่แต่เวลาเดินแล้วดูแก่นะ <c oughs> และความสำเร็จในการออกกำลังกายของเธอ ก็ําให้หลายหลายคนเนี่ยนะอยากจะทราบเคล็ดลับว่าเธอทําทอะไรยังไงกับตัวเองได้ถึงขนาดนี้เออเนสชีน <c oughs> ก็แบกไตออกมาเลยทันทีว่าตื่นเช้าๆเนี่ย <c oughs> ตื่นตีสามนี่แล้วก็ไปเลยจ็อกกิ้งจ็อกมันก็ไปจนถึง8โมงเช้าซึ่งเธอบอกว่าเธอจะวิ่งประมาณ130กิโลเมตรต่อสัปดาห์ <c oughs> นะไม่ใช่หมายถึงว่าครั้งละร้อยสามกิโลไม่ใช่นะไม่รวม,ม,มกันในตลอดทั้งอาทิตย์เนี่ยวันนี้อาจจะสองกิโลวันนี้อาจจะสิบกิโลวันมะลืนอาจจะ20อะไรก็แล้วแต่ให้ได้ร3 0ยกิโลต่อสัปดาห์หลังจากนั้นก็ไปหาเทรนเนอร์เลยชันเทนะฮะแล้มีเทรนเนอร์ส่วนตัวด้วยจะบอกให้นะนอกจากเรื่องของการออกกำลังกายแล้วคุณผู้ชมอีกหนึ่งเรื่องเลยนะคะ คุณยายเนี่ยก็ยังเข้มงวดกับการเลือกกินอาหารอีกด้วยเช่นกันนะคะโดยจะเน้นไปกินโปรโตีนที่จากไข่ขาวนี่ไงแล้วก็ไก่แถมยังกินผักแล้วก็ดื่มน้ำหนักมากๆเลยนะคะที่สำคัญเธอจะเข้านอนไม่เกินสีทุ่ม,ม,มนี่แหละอ,อายุยาอายุวัฒนะเลยนะเป็นแบบนี้ทุกๆุกวัน แต่ถ้าว่าเคล็ดลับที่ทําให้เธอมีรูปร่างที่ดีจนกินเนสบุ๊กแล้วเนี่ยยังต้องการันตีนั่นก็คือความมุ่งมั่นของตัวเธอเองนะคะเธอบอกว่าหลายครั้งเนี่ยก็รู้สึกเหนื่อยแล้วก็ท้อแต่ยังไงเธอก็จะไม่ยอมแพ้ก,กับการออกกําลังกายเด็ดขาดก็เลยถือเป็นแรงบันดาลใจให้เราทุกคนเนี่ยลุกขึ้นมาออกกําลังกายดูแลตัวเองแบบนี้บ้างคุณยายเริ่มต้นที่จะมาปฏิวัติตัวเอง56 ยังได้ขนาดนี้เราเราอะสาวสาวแข็งแรงบอกใครบอกตัวเองเนี่ยแหละเออกำลังย้อนถามคนนี้บอกใครบอกตัวเองดีมากดีถามตัวเองนะขอบคุณมากค่ะคุณแม่บอกเลยว่าอะแล้วเราล่ะอายุน้อยคุณยายตั้งเยอะคุแต่ทำอะไรอยู่โมทำนั่งลำไยทำอะไรกันอยู่ใช่ไหมล่ะดูเห็นแล้วแบบสุดยอดอะถึงได้บอกบอกไม่เข้าใจแต่คุณแม่พูดถูกว่าถ้าเกิดอย่างเงี้ยดูไม่แก่แต่พอเดินอะ รู้สึกก็ยองก็ยังหนึ่งเนาะแกดูกระหย่องกระย่างนิดหนึ่งแต่โอเคโอเคโอเคเลยนะเรียกว่าแน่นอนนี่นี่นางแน่นอนจริงๆฉันขอบอกว่านางแน่นอนจริงๆเนไม่น่าเชื่อนะคนเรานี่เห็นไหมมันสามารถที่จะทําได้นะคุณชมมันสามารถที่จะทําได้จริงๆนะถ้าตับใดที่คุณเนี่ย ตั้งจุดมุ่งหมายเอาไว้แล้วก็เดินทางไปให้ถึงจุดนั้นโดยมีความเพียรพยายามอดทนใส่วินัยให้กับตัวเองแบบว่าอย่างเต็มที่รับรองเดี๋ยว80ิฉันจะมาโชว์ให้ดูบ้างเอาอย่างนี้เลยนะคุณแไม่ไม่ดิฉันไม่ได้เล่นกล้ามดิฉันไม่ได้เป็นแนวเล่นกล้ามเออดิฉันก็ต้องไม่สิเอารูปร่างอ่าแต่ดิฉันก็ยังจะอยู่เหมือนเดิมอย่างนี้ไงเข้าใจไหมล่ะฉันไม่ได้แนวเล่นกล้ามฉันแนวโยคะ แต่พอออกกําลังกายเห็นอย่างหนึ่งเลยเนาะหน้าสาวผิวดีอ่ะหน้าสาวอดีใช่ไหมล่ะค่ะอืมดูสิจะบอกให้ที่บอกเนี่ยหมอที่ดูแลดิฉันเนี่ยเขาก็รักฉันมากเลยนะทําอะไรไปเวิร์กมากทําอะไรไปเพราะอะไรหลังจากที่ทําไปแล้วเนี่ยเมนเทนด้วยการออกกําลังกายคือก่อนมาทําก็ออกกําลังกายหลังทําก็ยังออกกําลังกายอยู่ไปเลยมันถึงได้แบบได้ดั่งใจหมอเขาจะอย่างนี้มั้ยนอันนี้เด็ดอ่ะ ทำกันนะคะ<ช>เป็นแรงบันดาลใจอย่างหนึ่งเลยช่วงใบยๆอย่างเงี้ยเนี่ยที่คุณดูกันไม่ต้องถึงขนาดของคุณคุณป้าคุณยายหรอกเล่นกล้ามเอาให้แบบเนี้ดูสิมันเป็น<ช>กล้ามเนื้อไม่ใช่คนแก่เลยเอาให้แบบว่ามีแรงบันดาลใจในการออกกําลังกายแล้วก็ควบคุมการรับประทานอาหารเหมือนอย่างที่เราพูดอยู่ทุก,<ช>ทกวัน<ช> สำหรับใครที่ยังดูไม่จุใจหรือว่าพลาดเรื่องราวดีๆกด Subscribe ตรงนี้ได้เลยค่ะ